วันนี้เรามาเจอกันกับช่องดีครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่เอ็มสเปียร์ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับช่องเชฟสมิธวัตเตอร์สเตชันนะครับจับคู่ทุกเลยไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะไปที่เอ็มสเปียร์ไปเราจะไปที่เอ็มสเปียร์เราจะไปบุกเอ็มสเปียร์กันนะครับเราจะไปดูร้านอาหารที่น่ากินร้านไหนที่แบบน่ากินน่ากินนะแล้วมันเป็นร้านใหม่ๆด้วยเนาะใช่ร้านใหม่ๆที่มาเปิดที่เอฟสเปียร์อย่างเช่นร้านของกอร์ดอนแรมเซ่ใช่กอร์ดอนแรมเซ่ก็มาเปิดที่นี่เป็นน่าจะเป็นที่แรกเนาะใช่เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นที่แรกของไทยใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็ร้านน้ำที่เข้าแถวคิวยาวมากมากร้านผมก็จำผมอ่านออกเสียงไม่ถูกอ่ะอะไรในเซียวในเซียวในเซียวอะไรนั่นแหละช่างเป็นร้านจีนครับคนต่อแถวเยอะมากเราก็เดินไปทางนี้มาเราเดินขึ้นไปข้างบนโอเคให้เพื่อนๆชมบรรยากาศเดี๋ยวเพื่อนๆชมบรรยากาศหน้าห้างเอ็มสเปียร์นะครับต้นคริสต์มาสยังไม่ถอนยังไม่ถอนฮะยังไม่เก็บเอ้าเขาไม่เก็บหรอกเขาดูน่ะกลางคนสิบนะนี่สิบใช่ไหมนี่บรรยากาศจะเป็นตอนที่แบบมืดๆหน่อยนะโอ้แสงสีนี่สวยมากเลยเหมือนขากลับขากลับเดี๋ยวเราน่าจะมืดพอดีน่าจะมืดพอดีเพราะว่าเราก็สึกเสียงกันนิดนึงวันหลังเชฟลองพาเพื่อนๆไปแบบว่ารีวิวโรงหนังที่เนี่ยน่าจะเฟี้ยวเขาบอกโรงหนังที่นี่เฉียบมากอ๋อด้านข้างบนสุดเลยมั้งใช่เข้าไปแล้วก็ถ่ายหนังไว้ไม่ดีนะไม่ดีลงหนักเอาเป็นเยี่ยงอย่างวันนี้คนจะน้อยหรือคนจะเยอะเนี่ยวันนี้คนไม่น้อยแต่ร้านน้ำที่ผมบอกคนเยอะมากร้านน้ำหรอที่เคยไปที่เคยมาเมื่อก่อนในเสี่ยวในเสี่ยวเยอะเท่าเยอะแบบนี้ทั้งวันเลยวันก่อนผมมาซื้อก็เยอะเยอะอย่างเงี้ยนี่ก่อนจะถ้าเราไปไม่ถูกนั่นนี่เรามาดูที่เราดูเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยเห็นไหมแจ๋งเจ๋วเปล่าแจ๋งเฮ้ยได้เลยจะขึ้นโมเลยก็คืออันนี้อ่านว่าอะไรนะอันนี้เอาไปไหนแล้วอ่ะทำไมร้านไหนวะร้านน้ำเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเลื่อนชนกันสิโอ้ยเป็นโฟร์ซีซั่นร้านเสร็จแล้วเรามาไม่ถูกนะเรามาเลื่อนหาร้านตรงนี้เลยนะครับเอาลองจิ้มคิดที่เราดูไว้อะร้านไหนอะไม่มีนี่แหละเจริญเห็นป่ะใครว่าไม่มีนี่มีอะเมื่อกี้ร้านที่เราจิ้มไว้ใช่ไหมครับแฮปปี้ช็อกครับหมูไม่ความสุขนี่ครับถ้ายังหาร้านไม่ถูกนะครับเพื่อนมาจิ้มตรงนี้ได้เลยอะนี่ทองสมิธเราจะรู้ว่าร้านไหนน่ากินเนี่ยแบ็คมันจะมีแมปให้ว่าอยู่ตรงไหนเราสามารถจะเลือกได้ว่าอาหารเอเชียหรือว่าอาหารไทยเอเชียอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารอิตาเลียนมีหมดเลยไม่เห็นมีเอเชียที่แบบจีนเหรอเซิร์ชเอาดีกว่ามั้งเซิร์ชถ้าเราไม่รู้เราก็เซิร์ชเอาได้เลยถ้าเราจำได้ร้านได้อือแกทักทิกนี่ถ้าเซิร์ชไม่เจอก็มาหาตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะร้านเดียวกับสุโขทัยร้านเดียวกับพาทะเลนะน่าจะเจ้าของเดียวกันก็จะแบรนด์เดียวกันน
ี่ผมอยากให้เพื่อนๆดูร้านน้ำแถวอยู่นี่แถวอยู่นี่โอ้โหยาวยาวอันนี้ร้านน้ำยาวจริงยาวทั้งวันเหรอก็น่ากินอยู่นะอ๋อผมกินแล้วครับยาวทั้งวันแต่ร้านเนี้ยเนี่ยร้านนี้ผมมาทีไรเห็นคนนั่งเต็มที่เลยร้านเนี้ยเนี่ยร้านเนี้ยใช่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับแล้วก็คือถ้าจะเอาออเดอร์สดก็ไปเลือกมาคือแบบเขาแกะกินสดๆเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของห้างนี่เลยครับใช่ร้านโฟมีพิเศษก็ที่เราดูเมื่อกี้ตอนแรกเราจะไปร้านไหนบ้างนะเชฟนี่ผมมีโพยมาโพยมาดูมาดูโพยดูโพยแฮปปี้พิกให้เพื่อนๆดูโพยด้วยนี่อ่านออกไหมอ่านไม่ออกมันรู้เขียนลายมือแบบสวยมากคาโกโลพัสดุชั้นนี้นะไปดูเลนส์วอฟเฟิลป่ะไปนี่ร้านโคลิมิเต็ดเป็นอาหารไทยพวกผมว่าบรรยากาศคล้ายรสนิยมเลยอ่ะแต่เอาสไตล์ไทยเนาะใช่ไหมที่นี่เป็นสตาร์บัคอินเสิร์ตนะครับจะแบบฮารูฮาราแบบสตาร์บัคธรรมดามีอะไรอ่ะฮารูฮาราแบบมีเนี่ยมีเครื่องชงกาแฟเนี่ยเข้าไปดูเขาดูแก้วไหมแก้วแก้วลิมิเต็ดเดี๋ยวเขาขายขายนี่ครับอ๋ออันนี้จะเป็นแก้วลิมิเต็ดเพื่อนดูนะครับอันไหนน่าซื้อบ้างสตาร์บัคส์เซอร์เออนี่ก็สวยนะยังรู้เลยซื้อไปออกกำลังกายเนาะแต่มันลอกอ่ะเคยใช้แล้วอันนี้กี่ออนนะ16ออนอันนี้ก็สวยเอ้ยดีดีอันนี้ใส่ราคาฟรีฟรี 1,650 บาท 1,650 บาทใส่ได้ประมาณสักน่าจะ22ออนซ์ป่ะอันนี้เหมาะกับผมคนที่กินน้ำเยอะเท่าไหร่700เออพอไม่อันนี้มันเป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้16ออนซ์อ่ะเนี่ยนี่เจ๋งใช้ได้งั้นจะเก็บความเย็นได้สักพอสมควรไปวันหลังมาซื้อนี่คือเรียนล็อบสเตอร์ไปขอดูเมนูหน่อยสิไม่คนดูเมนูว่าเรามาดูกุ้งก่อนก็ได้ครับอุ้ยผมก็ทานนี่เราเช็ดด้าเบนแดดล็อบสเตอร์ของเราใช่เลยล็อบสเตอร์กาก้าพี่ของร้านของเชฟกอร์ดอนนี่แรมซี่กอร์ดอนมาเปิดตรงนี้ยังไม่เปิดแล้วจะเปิดกี่โมงอ๋อยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่เปิดเดี๋ยวเราน่าจะได้มาโดนกันนิดนึงตอนนี้เป็นร้านของแรมซี่กอร์ดอนแรมซี่ก็เรียกแรมซี่กอร์ดอนโอ้ยังไม่เปิดเป็นร้านสติ๊กพิซซ่านะครับพิซซ่าของกอร์ดอนพิซซ่าที่ซาวโดนพิซซ่าแป้งพิซซ่าตัวนี้ใช้แป้งซาวโดซาวโดพิซซ่าจากที่อ่านมานานแล้วอันนี้คืออะไรนะชีวิตชีวานี่ไงร้านที่ผมบอกคัตสึร้านที่ขายแบบพวกคัตสึเหมือนร้านเซ็งไห
เราต้องมาโดดต้องมาต้องมาเดี๋ยวเราเสร็จจากที่เราเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวรถมาถ้าผมซื้อแล้วก็โอเคก็ดีอ่ะก่อนละไม่ถึงก่อนเลยนะไม่มันก้อนหนึ่งไม่รู้ถึงก่อนหรือเปล่าเชฟแต่ว่าก้อนหนึ่งมันประมาณ400กว่าบาทแต่ขึ้นก่อนบางก้อนก็300บางก้อนก็400แต่ก็แม่อยากกินไงแม่บอกว่าเห็นอันเนี้ยซื้อมาให้แม่กินหน่อยแต่ถามแม่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็บอกก็อร่อยดีนะแต่ว่าที่ไม่ซื้อแล้วก็เลยไม่รู้เป็นไงอร่อยอร่อยนะอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยแต่ที่ไม่ซื้อแล้วชั้นอันไหนที่เราเจอยังนี่อ่ะนี่อันนั้นน่ะนี่เนี่ยนี่ก็พริกเหมือนกันไอ้ยูซาอันนี้ก็โมเหมือนกันอันนี้ก็หน้าเหมือนกันนะไปดูเมนูก่อนไหมแล้วไปดูค่อยไปดูรักอันนี้ก็น่ากินแล้วอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเมนูอันนี้เป็นใช่ครับจะมีเป็นเซ็ตกับเป็นอาราคาทั้งนั้นมีซุกี้ยากิแล้วก็ซูชิครับอันนี้เป็นเซ็ตนี้เท่าใช่ครับในเซ็ตก็จะมีน้ำซุปให้ลูกค้าเลือกได้หนึ่งน้ำซุปนะครับมีชุดผักรวมมาให้แอปเปิลไทเซอร์2อย่างแล้วก็ข้าวสวยญี่ปุ่น1ถ้วยครับแล้วก็ขนมหวานลูกค้าเลือกได้1อย่างก็คือเซ็ตสำหรับ1คนใช่ครับอันนี้ข้าวด้วยครับแล้วข้าวด้วยของโมโมแล้วก็สัตว์สมิชชั่นเลยครับไปที่เราเล็งไว้คือแฮปปี้พิกหมูผักสุกโอ้นะน่าจะนั่งได้นานเลยนะน่าจะได้มีที่นั่งนี่นี่คิวไหมครับมีไหมฮะไม่มีคิวกินไหมรอนานปะไม่รอไม่มีคิวรอแค่เท่าไหร่เดียวทานแล้วไหมคะไปที่ก่อนครับค่ะอันนี้เป็นยังไงครับเป็นอลาคาร์ทลูกค้าถ้าเป็นเซ็ตคือจะเป็นโปรชั่นของทางร้านค่ะจะมีเป็นปิ้งย่างกับข้าวถ้วยรวมอยู่ในเซ็ตเดียวอ๋อก็เป็นเซ็ตแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะชุดหมูยิ้มอันนี้ชุดอะไรอ่ะเนื้อยิ้มไม่มีมีแต่หมูใช่ไหมอันนี้เนื้อเขามีนี่หมูหัวล้อนี่ก็จะเป็นตกลงเราโดนร้านนี้มาโดนได้นี่ครับผมจะมีเย็นเกาหลีเฉยๆน้ำไม่มีรีฟิลเฉยเลยเยอะไม่มีน้ำเยอะด้วยเอ้าเราค่อยดูกันนะครับว่าปริมาณแค่นี้จะโอเคไหมอันนี้คือน้ำพริกเจก็อาหารก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมีซีอิ๊วน้ำมันงาตับจังอันนี้ถูกต้องมันต้องอย่างนี้สิโอเคครับนี่อะไรเชฟรีวิวของรีวิวอันนี้คือผักกาดครับผักกาดไม่ต้องรีวิวแล้วก็จะมีอันนี้น้ำจิ้มกระเทียมกับซอสอ่ะแต่ก็ถูกงอกน้ำจิ้มเยอะอ๋อนี่เมนมีผักสองชุดแล้วก็มีนี้มีข้าว669เราจะเริ่มมันเลงกันแล้วมันเล่นคิวแล้วเราเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้สั่งยากนะครับไก่อะไรวะอันนี้คือไก่ไก่อะไรเ
เป็นไก่สักอย่างครับผมจำไม่ได้ว่าเราลงด้วยอันนี้ก่อนเลยก่อนเลยซูชาซูชาหมูคอนนิดนึงหมูแฮปปี้หมูแฮปปี้เราก็แฮปปี้แต่ชุดนี้น่าจะโอเคอยู่นะสำหรับ1คนเขาให้ข้าวมาด้วยเดียวมันต้องสำหรับ1คนอยู่แล้วเชฟเราก็จะสังเกตอย่างนึงไหมอะไรรู้ไหมอ๋อมีอันนี้ด้วยซุปกิมจิในเซ็ตนะก็จะเป็นซุปกิมจิน่ากินนะแต่ผมสังเกตอย่างนึงนะอะไรรู้ไหมที่เนี่ยไม่มีร้านบุฟเฟ่ไม่มีร้านไหนขายบุฟเฟ่น่าจะอย่างนี้ดีกว่าเป็นเซ็ตจัดเป็นเซ็ตน่าจะดีกว่านะเขาว่าก็ใช่สุดเราก็จัดมาแล้วนะครับ1เซตเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่อิ่มก็ไปร้านอื่นถ้าไม่อิ่มก็ไปร้านอื่นวันนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นหลายร้านอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี่คือร้านแรกนะครับเพื่อนว่าวันนี้เราจะลุยได้สักกี่ร้านขึ้นอยู่กับบัตเจนในกระเป๋าตังค์เรื่องนะอะไรอร่อยเอาข้าวมาแอบอะไรอร่อยจังข้าวแดงจิ้มจิ้มซีฟู้ดหมูมันนุ่มอ่ะไก่อะไรนะจ๊ะไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่งจานไก่ทอดกระโนกินจีอร่อยนะเกลี้ยงครับเป็นไงครับว่าก็เนื้อดีครับอร่อยหมักนุ่มรสชาติโอเคแล้วก็ปริมาณไม่เยอะก็ดีนะก็พอได้สำหรับหนึ่งคนครับอิ่มกำลังพอดีไม่อิ่มเกินไปโพสต์อีกคิดอิ่มเกินไงโอเคครับโอเคครับสำหรับแฮปปี้พิกถือว่าโอเคก็ได้อยู่ครับได้อยู่ถือว่าเพื่อนมาทานได้อร่อยเลยแหละเนาะก็เดี๋ยวพบกันกับร้านต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามดูกันครับสำหรับอาหารร้านนี้นะก็ถือว่าโอเคนะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวตามคลิปต่อไปนะครับฮะมีคนหมดแรงหนึ่งเขาตายในหน้าที่แต่วันนี้คนเยอะจัดหมดแรงในหน้าที่เราชนมาทั้งเยอะแล้วได้ร้านเดียวเราก็อิ่มแล้วเนี่ยแต่ก็อิ่มนะขอไปดูทางสมิธหน่อยดิลองสมิธอ่ะใช่อันนี้อ่ะมัทฉะอันนี้น่าจะเป็นซอสเสิร์ฟด้วยน่าจะได้เลยชาเขียวมัทฉะชาเขียวมัทฉะเกียวโตมัทฉะโตเกียวกินแล้วมันหยิบนี่ไอ้น้าป้าน้าพา น้าพาไม่ใช่น้าพาไม่ใช่หน้าป้านะน้าพาร้านไหนโยชินไม่รู้อ่ะเราก็ดูอย่างมันก็ร้านไหนผมก็หน้าข้าวหมดเนี่ยร้านไหนผมก็ดูหน้ากินเนี่ยอาหารเวียดนามอยู่แยกที่เราแต่ว่าที่เราดูกันเนี่ยข้างอะไรด้วยแต่ผมไปแต่มันเป็นผับนะส่วนใหญ่มันจะเป็นผับก็ได้ไงผมไม่กินผักเลยก็ใช้ไม่เย็นผักก็ต้องเน้นเนื้อ
แล้วคนอื่นเขากินยังไงอันนี้คือใบชาไอ้ใบอันนี้ผมอิตาเลียนไงผมไม่ค่อยถนัดกินได้ไหมกินได้แหละแต่ว่ากินได้ไม่เยอะมันเลี่ยนกินได้ไม่เยอะอะไรวะเอาไม่ออกเลยหายอันนี้ไหน B5 ทัฟเฟอร์อาราชินีไปไหนต่อร้านอิตาเลียนเนี่ยเราควรต้องไปหาอะไรดูไหมฮะร้านเมนไก่แล้วร้านเมนไก่ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้นี่เดี๋ยวไปดูด้วยจะเข้าหน้าป้าเหรอน้ำปลาก็น่ากินนะเป็นเซตข้าวซอยเนื้อว้าโอ้โห10 บาทอ๋อเชฟที่คิดเหรอชั้นมุมชั้นติ๊กเดี๋ยวจะมากินไอติมร้านนี้ดูคนละคนใช่ป่ะแบบไหนเพราะว่าแบบอย่างเบิ้ลต้องใส่เขาตรงนี้หรอต้องสั่งให้รู้หรอใช่ครับเอาแล้วเราจะเห็นได้ยังไงมัสยิดมันต่างกันยังไงอ่ะมัชชะอายุสูงครับได้ครับมัชชะลูกค้าทานเข้มไหมครับเข้มก็จะคูณ2ก็ได้ครับได้ครับคูณ2อายุสูงนะครับครับนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวดูของผมเรื่องคนคูต้องกินดับเบิ้ลไม่ได้กินคนคูต้องกินดับเบิ้ลล่างก็มีอาหารเยอะด้วยด้านบนจะเป็นด้านบนจะเป็นร้านข้างล่างเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทคล้ายฟู้ดคอร์ทแต่ว่าเป็นฟู้ดคอร์ทที่แบบอาหารที่แบบไปดูข้างล่างดีกว่าวันที่มาตอนแรกก็ดูไม่ทั่วตอนแรกก็ดูไม่ทั่วเลย
เราเดินแบบไหลเป็นคนเยอะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าร้านอาหารเวียดนามยังไม่เคยมาลองเออน่ามาลองเหมือนกันนะนี่คนเยอะดีสองร้านที่เราลิสต์มาได้สองร้านนี่เหรอใช่แฮปปี้พิกร้านหนึ่งแล้วก็ร้านไอติมไอติมอะไรนะซาโบอะไรพวกรู้อ่ะชื่ออ่านยากทุกร้านเลยเก่งภาษาอังกฤษด้วยสิมีกูเม่เดลี่ไปดูกูเม่เดลี่ที่มันขายเป็นกำขายเป็นขีดไปนัดติดของเรื่องเหมือนไอแฟร์ไอแฟร์ที่เราเดินผ่านกันวันนั้นอ่ะที่คนเยอะๆต้องโขยังขายขึ้นข้างกูเม่เดลี่ผมว่าน่ากินกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะขายเป็นที่นะขายเป็นกลางลักษณะคล้ายๆบุฟเฟ่เนี่ยโดนัทเจ้าดังอ๋อมิสเตอร์โดนัทใช่ที่คนสั่งได้ดีป่ะออริจินอลเฟรชเอาอีกแล้วอยากจัดอีกแล้วเอาตักนี่ร้านเจริญแกงเฮ้ยไปดูนี่ไปดูชาตามือเสริมครับเสริมตรงไหนอ่ะไปทะลุปิดอยู่ไม่เปิดร้านจะใครไปทะลุได้หรืออ๋อยังไม่ได้เวลายังไม่ได้เลิกใช่ยังไม่เปิดที่วันนั้นที่แบบต่อแถวยาวๆแล้วเราไม่ได้ซื้ออ๋อใช่ป่ะไอติมร้านเนี่ยเราซื้อมาได้ซื้อมาคนแล้วไม่ได้ซื้อที่ต่อแถวยาวๆนะโซนเบเกอรี่นะไอนี่เพรสโซ่เลยยังไม่ได้ใส่ไส้พอเราซื้อใช่ไหมเขาก็จะใส่ไส้ให้เราดีนะจะนั่งกินมากเลยนั่งกินมากเลยอย่างเงี้ยนะกินมากเลยเนี่ยผมจะทำผมทำอีกแล้วทำอีกแล้วนี่แปลเฮาวันแรกที่เรามาดูที่ต่อแถวกันนะที่ผมคนกระจุยไปเดินตรงนี้เนี่ยถ้ามันไก่สิงคโปร์อ่ะอ๋อพูดน่าอร่อยนะเนี่ยเฮ้ยล็อกเพื่อนแข่งแล้วต้องเชฟอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่ามันแบบไม่มีที่กินล็อกเล็กๆอ่ะไม่เซนไม่ถึงว่าเราไปนั่งกินแบบว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นมันจะเป็น1 2 3 4 5 5โต๊ะต่อแรกมันนั่งกินได้เลยนั่งกินได้ไม่เยอะ5คนกว่า5คนแล้วก็แต่ถ้าเป็นร้านอะร้านไม่สิปกติมันจะประมาณก็เกือบ100ซีทอ๋อร้านใหญ่แต่ก็นั่งล้อมวงอย่างนี้ใช่แต่มันก็แบบมันนั่งไม่น้อยถ้ามีก็ต้องมานั่งตรงนี้อ๋อต้องมานั่งตรงบริเวณที่เขาจัดไว้ให้ร้านนี้ไม่เปียก
ฟ้าประทานได้ทั้งในและได้ทั้งนอกเลยข้างนอกก็แบบคือข้างนอกเป็นของข้างนะแต่แบบมันอยู่ติดหน้าร้านใช่ไหมอ่าบางอันนี้คือร้านฟ้าประทานตรงนี้ขายก็ดีด้วยคนเยอะนะน่าจะอร่อยแหละลมกันเนื้อลมกันเนื้ออ๋อที่เราดูกันไว้ใช่ๆที่เราเมคอลิสไว้แล้วเอ้ยเราไม่ต้องไปสาวรีก็ได้เราอะไรนะเรามานี่ก็ได้ฮะเฮ้ยแต่ร้านนั้นสะพานควายดีกว่านะสะพานควายดีกว่าหรอเออผมว่ามันแบบมันเป็นร้านโบราณอ่ะมันเป็นร้านเก่าแก่นี่ก็น่ากินนะแม่ก็บอกว่าร้านนั้นเก่าแก่ใช่ต้นตำรับอยู่ที่ไหนนะลูกเกดมาเปิดแล้วที่เอ็มสเฟียร์สุขุมวิทนะครับพี่เพื่อนข้าวราดหนึ่งอย่าง135บาท2อย่าง115บาทอ๋อที่มีประเด็นกันนะปังสุดๆแพงสุดๆอร่อยสุดๆหรือเปล่าชาบูไม่ใช่กล้วยเหรอน่ากินนะหน้าตาน่ากินใช่ต้องเกษตรข้าวอินเดียข้าวอินเดียโอ้มีเตาด้วยมีเตาแบบเตาเนี่ยเตาหลุมอะเตาทำแป้งอะเออแป้งนานอันนี้ปลาประดำร้านนี้น่ากินเลยร้านนี้น่ากินเลยนี่ดีครับถ้าโคยากิที่เรามากินในลิ้นพองวันนั้นใช่10ลูก300ลูก300ลิ้นพองก็อร่อยดีนะอร่อยอยู่อันนี้หรอแต่ว่ามันมวนๆๆแล้วก็ไปทานอะไรไม่เห็นว่าในวงการนี่เลยก็ตัดๆมวนๆ อ๋อเนื้อห่อแทนข้าวดูเมนูขายเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์สโมกถ้าเป็นตอนกลางคืนนะเนาะไปก็จะสวยมากอย่างนี้เลยอันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเดินนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้จริงเราอยู่ไกลก็มาได้นะมันมีการรถไฟที่สะดวกมากนะเป็นรถไฟฟ้านั่งมาลงที่สถานีร้อมวงเนาะแล้วก็เดินย้อนกลับกายวอร์มกับกายวอร์มย้อนกลับมาทางอโศกแล้วก็สามารถที่จะลงมาแล้วก็เดินเข้าห้างเอ็มสเฟียร์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมานะครับก็มาได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็อิ่มกันแล้วอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วได้ของฝากด้วยกลับบ้านได้ของฝากด้วยได้ของอะไรได้ของอะไรฝากโดนัทโดนัทแต่เรากินโอ้ยวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่อิ่มอิ่มกำลังพอดีเดี๋ยววันหน้าได้ติ่งลงไปด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาจัดร้านไหนให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วก็สามารถที่จะมาตามเราได้นะว่าร้านไหนที่กินแล้วโอเคเราจะเป็นผู้เบิกทางให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม